วัสดีครับผมมังพินกับ Channel Feel Thai ในรูปครับนี่ข้าวเหนียวหมูย่างนะฮะก็140กรัมนะครับราคา27บาทก็ขายในเซเว่นนะฮะก็คนบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่ซื้อข้าวเหนียวหมูย่างร้านจริงๆไม่ดีกว่าเลยก็คืออย่างว่าคนเดินทางนะครับผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงคือบางทีเราดึกๆไม่รู้จะกินอะไรบางทีไม่รู้จะกินอะไรจริงๆนะครับแล้วก็หาอะไรกินไม่ได้ไปถึงอำเภอไกลๆจังหวัดไกลๆแล้วก็เฮ้ยหิวว่ะอะไรเงี้ยจะกินมาม่าก็ขี้เกียจกินแล้วมันดึกแล้วก็ไม่มีใครขายพวกนี้นะข้าวเหนียวหมูย่างจะขายกันเช้าๆนะอันนี้คงเป็นหมูสำเร็จปั้นออกมาจากข้าวเหนียวเดี๋ยวก็มาลองชิมกันดูเผื่อใครที่จะมองหาอะไรกินนะครับแล้วก็นึกไม่ออกแล้วก็หาอะไรกินไม่ได้อันนี้เป็นปัญหานะครับนี่ครับเปิดฝาออกมาข้าวเหนียวหอมดีครับแต่หมูย่างอ่ะจะเป็นชิ้นๆมาอย่างเงี้ยหมูบดสำเร็จนะฮะแล้วก็ปั้นแผ่นแต่ว่าหน้าตาไม่ค่อยย่างเท่าไหร่ออกจะเป็นหมูต้มมากกว่าจริงๆผมว่าถ้าเกิดเข้าไปย่างให้มันโอเคถึงแม้ผลิตโรงงานนะถ้าเกิดไปให้มันเกรียมเหมือนนี้สักหน่อยเนี่ยจะน่าทานกว่านี้เยอะให้เกรียมกว่านี้สัก10-15% นะครับผมว่ารับรองน่าจะหน้าตาทานหน้าทานบนนี้เยอะนะชิมกับข้าวเหนียวนะเดี๋ยวลองกินข้าวเหนียวก่อนข้าวเหนียวนี้อร่อยเลยครับข้าวเหนียวหอมมากไม่น่าเชื่อนะอันนี้ผมให้คะแนนเพิ่มขึ้นนะครับเพราะถ้าดูแค่นี้27บาทค่อนข้างแพงเมื่อเทียบกับข้าวเหนียวหมูย่างทั่วไปแต่ข้าวเหนียวหอมมากข้าวเหนียวหอมเลยมันก็ข้าวใหม่หอมแบบหอมมากให้คะแนนข้าวเหนียวเพิ่มขึ้นเดี๋ยวกินพร้อมหมูหมูรสชาติได้นะมีติดเค็มนิดหนึ่งตรงปลายรสแต่ว่าก็อย่างที่ว่าถ้าเกิดเขาเอาไปทำให้มันดูเกรียมกว่านี้สักหน่อยเนี่ยจะดีเข้ากันดีกับข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวหอมสังเกตว่าเป็นเม็ดเล็กมีใครรู้ไหมว่าข้าวเหนียวอะไรแต่ว่าหอมเหมือนข้าวใหม่เลยหอมมากอร่อยข้าวเหนียวคะแนนข้าวเหนียวเหนือกว่าหมูเยอะนะรวมกันก็ใช้ได้ครับบางทีนึกไม่ออกจะทานอะไรนะไปถึงกลางดึกอะแล้วก็ไม่มีอะไรกินนะครับนี่ก็เป็นทางเลือกอย่างที่7บาทนี่ราคาจริง30ก็ลดลงข้าวเหนียวหมูย่างของเซเว่นนะข้าวเหนียวหอมมากครับหอมจริงๆยอมรับเลยก็รีวิวมาฝากกันสำหรับคนเดินทางครับใครที่อยู่บ้านหรือว่าอยู่ปากซอยใหญ่ๆของกินเยอะๆไอ้พวกนี้ไม่มีความหมายแล้วครับอันนี้ก็สำหรับคนที่เดินทางไกลนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ